็ไม่ต้องมาใช้โทรศัพท์บ้านแล้วเราก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้นะครับเราก็แล้ว10ปีถัดมาเราก็จะมี 2G นะครับ 2G ข้อแตกต่างหลักๆของมันก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่เริ่มใช้ SMS หรือใช้ Data ได้นะครับแต่ว่าเป็น Data แบบ just SMS เฉยๆนะครับในเรื่องของ Network Bandwidth อะไรนี่ก็ยังมีไม่ค่อยเยอะก็เลยใช้ได้แค่ SMS นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ตอนนี้เราใช้ 2.5G แล้วมันเป็น Age ก็จะเริ่มได้ความรู้สึกถึง 3G แล้วก็คืออะไรส่วนใหญ่ทั่วไปก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับก็คือสามารถใช้มือถือเราเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กใช้ Facebook ใช้ Twitter ใช้อะไรพวกนี้มันมากกว่าเป็น SMS แล้วนะครับมันก็นั่นคือประสบการณ์ที่เราได้แต่ถ้าได้ 3G เต็มๆเลยอย่างตอนที่ผมอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยคือสามารถดูทีวีสามารถดาวน์โหลดหนังมาดูได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วที่ผมเริ่มที่เราเริ่มใช้ที่สิงคโปร์เนี่ยคือใช้ไอ้ตัวซิมอันนี้ของ 3G ทดแทนอินเทอร์เน็ตเลยหมายความว่าที่บ้านผมเคยต่ออินเทอร์เน็ตหมดของ TOT อยู่2เมกก็อาจจะไม่ต้องใช้ละผมก็ใช้ซิมเนี่ยมีแอร์การ์ดอยู่ซึ่งหลายๆคนก็ใช้แล้วอยู่นี่แต่อาจจะช้าอยู่นะครับก็ imagine ว่า 3G นี่คือแบบใช้อินเทอร์เน็ตกันแบบเต็มที่ดาวน์โหลดหนังดาวน์โหลด YouTube ไม่มีติดขัดซึ่งทุกวันนี้มันเราใช้ Edge อยู่ก็ติดขัดเยอะอันนี้คำถามคืออ่ะแล้วอะไร Beyond 3G คืออะไรผมมองว่าถ้า Beyond 3G ก็เป็น 4G เนี่ยสิ่งที่เขาพูดกันมากในลักษณะที่ผู้ประกอบการที่ผมเคยเป็นอยู่เนี่ยก็จะพูดถึงสปีดฮะว่าจาก 3G ซึ่งจะได้ประมาณ7เมกหรือ14เมกหรือในบางประเทศก็ได้ถึง42เมกแล้วอย่างเงี้ยนะครับคือสปีดเนี่ยจะเรียกว่าเกือบจะเร็วกว่าแลนด์ไลน์ที่เราใช้อยู่นะครับแต่ว่าโอเคมันจะมีปัญหาเรื่องแชร์ริ่งบ้างแต่ว่าสปีดเนี่ยพอได้นะครับ 4G ก็จะพูดถึงว่าแบบจะขึ้นไป100เมกเลยนะครับคราวนี้ภาพที่เปลี่ยนไปคืออะไรคือภาพที่เปลี่ยนไปคือเรามองว่าถ้า step up จากการที่ใช้อินเทอร์เน็ตมันก็จะมาเป็นเรื่องของ cloud computing ละแล้ว cloud computing แปลว่าอะไรแปลว่าเหมือนกับว่าไอ้ซิมอันเนี้ยจะกลายเป็นเหมือนสิ่งที่เราใส่ได้กับเอาเปลี่ยนหน้านิดนึงครับถ้าเป็น 4G แล้วผมก็มองว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์จากที่คุยกับพวกเวนเดอร์ต่างๆนะครับแล้วที่อยู่มองว่าเป็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราใส่ได้กับทุกอุปกรณ์เลยไม่ใช่เป็นแค่มือถือละใส่ตู้เย็นก็ได้ใส่กรอบรูปก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งที่มีของเป็นเรื่องเจ้ามาขายผมในช่วงที่ผมอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยพวกผมดูแล product ทั้งหมดผมดูแล 3G ดูแลเคเบิลเขามีแม้กระทั่งมาขายตัวนี้ครับเป็นให้เขาเรียกว่าดอกกดกระดิ่งหน้าบ้านนะแล้วใส่ซิมไว้พอกดกระดิ่งปุ๊บเนี่ยสมมติผมอยู่ที่ทำงานผมอยู่ในที่ประชุมเนี่ยปุ๊บเนี่ยผมก็จะได้รับโทรศัพท์ผมก็จะเห็นว่าคนมายืนอยู่หน้าบ้านผมเห็นเป็นวิดีโอเลยนะฮะคนมายืนอยู่หน้าบ้านบอกมาส่งของผมก็จะคุยกับเขาผ่านมือถือแล้วเอ้ยเอาของวางไว้ข้างหน้าบ้านนะแล้วก็วางเห็นไหมครับก็คือเขาอยู่ที่บ้านแต่เราอยู่ที่คือสามารถติดต่อกันได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งทางด้านภาพด้านขวามือสุดเราอาจจะอยู่ที่ทำงานแต่เราสามารถจะให้อาหารสุนัขที่อยู่ที่บ้านได้ผ่านคอมมิวนิเคชันตรงนี้ว่าจุดที่ผมอยากจะพูดถึงว่าก็คือว่า 4G เนี่ยที่เรามองว่าเป็นแค่โมบายจริงๆมันไม่ใช่โมบายแล้วมันจะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่60ล้านซิมที่จะต่อกับมือถือของทุกคนมันจะกลายเป็นว่า100ล้านหรือ200ล้านซิมที่มันจะต่ออุปกรณ์ทุกๆอย่างอย่างน้อยที่สุดก็คอมพิวเตอร์ของเราแน่นอนเนี่ยปัจจุบันนี้ผมก็จะมีซิมอันนึงที่ใช้ในมือถือและซิมอีกอันเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ผมเลยคือว่าผมก็ใช้ผ่านหลายคนก็ใช้แอร์การ์ดอยู่แล้วนั่นคือเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับลองอิมเมจินว่าเราสามารถใส่ซิมนี้ในรถก็ได้ใส่ซิมนี้ในตู้เย็นใส่ซิมนี้อะไรมันก็จะเป็นนั่นเป็นวิชั่นที่มองว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนที่ได้เนี่ยฮะคนที่ได้ไล่หลายเส้นนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของการขายซิมแค่ในมือถือแล้วนะครับมันเป็นอุปกรณ์ทุกๆอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเลยซึ่งผมว่ามันก็มีนัยยะที่ถ้าตรงนี้เราบอกว่าเรามีปัญหาแค่ติดต่อกันไม่ได้เนี่ยถ้าอีกหน่อยทุกอย่างมันไปเสียบในตู้เย็นหรืออะไรทุกอย่างผมว่าปัญหาก็อาจจะเยอะขึ้นนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมกลัวเนี่ยก็คือในเรื่องของว่าถ้ามันมีแค่กลุ่มไม่กี่กลุ่มที่คอนโทรลอย่างที่อาจารย์เกียรติพูดเมื่อกี้มีแค่3คนอ่ะสมมติพูดตรงๆอ่ะสมมติวันนี้เป็น ASC ตัดทูมวันนี้เขาก็คอนโทรล 99% ของ market share อยู่คอนโทรลทุกอย่างเน็ตเวิร์คทุกอย่างก็เกือบจะอยู่กับเขาทั้งหมดแล้วผมในฐานะที่คนเป็นผู้ประกอบการมาก่อนนะครับผมอยู่ที่ StarHub ที่สิงคโปร์ก็มีฮะคนมาขอ MVNO ผมก็แน่นอนตามภาษาสุภาพบุรุษผมก็ต้องไปบอกว่าโนมโอเคได้แต่ว่าเรื่องไม่ออกมาสักทีอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่โหมดที่เราจะใส่นะครับคือผมเป็นผู้ประกอบการผมมีเป้าค้ำคออยู่ผมก็คงไม่ได้อยากให้มีคู่แข่งมาแข่งเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆนะครับมันมีความเสี่ยงอันนี้
อันนี้ต้องเห็นใจนะคือถ้าสมมติพวกเราทุกคนไปนั่งเป็นคนที่ประกอบการเราก็ต้องคิดอย่างนั้นนะมันเป็นหลักธรรมชาติเลยอันนี้ในแง่ของเราที่ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเราทำยังไงให้ลดปัญหาตรงนั้นให้น้อยที่สุดนะครับก็คงจะพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างที่เมื่อกี้ดร.สมเกียรติพูดนิดนึงนะครับว่าผมอยากจะถอยมาสัก2ก้าวนะครับว่าเรื่องหลายเส้นนี่คือเรื่องนึงก็เปลี่ยนจาก2ปัญหา 2G มาเป็นปัญหา 3G ปัญหา 3G มาเป็นปัญหา 4G แต่โครงสร้างเหมือนเดิมปัญหามันก็เหมือนเดิมครับอันนี้ภาพนี้ผมอยากจะโชว์นิดนึงนะครับก็หวังว่าคงจะไม่เทคนิคอลเกินไปเพราะผมก็ไม่ใช่คนเทคนิคอลอยากให้มองด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือสุดเนี่ยคือมองว่าการมีบริษัทเน็ตเวิร์คนะครับโมบายหรือจะเป็นฟิกไลน์อะไรเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย3ส่วนมีส่วนแรกเป็นส่วนเน็ตเวิร์คเลยมองง่ายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าดักไฟเบอร์หรือมองเป็นถนนก็ได้ครับเป็นถนนใหญ่ๆซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นส่วนที่แพงที่สุดเลยเพราะมันต้องต่อทั่วประเทศเข้าถึงตำบลหย่อนย่าเนี่ยแพงที่สุดนะครับส่วนที่สองเป็นเขาเรียกว่าส่วนคล้ายๆอุปกรณ์นะซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่เป็นจุดๆเหมือนแบบมีแร็คมีตู้วางก็ไปเสียบสมมติเราจะเปลี่ยนจาก 2G เป็น 3G แค่ดึงแร็คนี้ออกแล้วเสียบแร็คใหม่เข้าไปก็เป็น 3G ละจะเปลี่ยนเป็น 4G ก็ดึงแร็คนี้ออกเสียบแร็คนี้ไปเป็น 4G มันเป็นแค่อุปกรณ์นะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเป็นส่วนของ access หรือไอ้ส่วนที่เราใช้ก็เป็นพวกอันนี้ฮะ Twitter พวกอะไรพวกแอปพลิเคชันต่างๆจะอยู่บนสุดเลยนะครับเมื่อกี้ที่ดร.สมเกียรติพูดถึงเรื่องของ MPNO เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำแค่ส่วนสุดท้ายเองครับคือส่วน2ส่วนแรกเขาไม่ตัดเพราะมันแพงด้วยแล้วก็ไม่มีความจำเป็นนะครับถ้าเราสามารถสร้างโครงสร้างของธุรกของธุรกรรมเราให้อย่างน้อย2ส่วนแรกมีส่วนอย่างน้อยที่สุดส่วนแรกครับมีการแชร์มากที่สุดเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นที่เราต้องมีถนนทางด่วน5สายหรือ3สายวิ่งทับซ้อนกันซึ่งที่มีสายเดียวแล้วแต่ว่ามีการบูรณาการที่ดีเนี่ยเราให้คนไปลงทุนในส่วนที่2คือส่วนของพวกอุปกรณ์หรืออีเวนต์ส่วนที่3คือส่วนที่เราจะได้รับประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เลยเกิดขึ้นกับฮัชเนี่ยอย่างเช่นว่ามีเสาอย่างฮัชเนี่ยนะครับก็ถือว่ากระโดดไปนิดนึงอย่างฮัชเนี่ยก็เพิ่งเริ่มใหม่ก็จะมีเสาอากาศหรือเสาอะไรเนี่ยแค่ 3-4,000 เสาถ้าเปรียบเทียบกับ AS มี 16,000 เสาคือมันก็แตกต่างกันแล้วฮะถ้าถามว่าให้คุณภาพดีเท่า AS ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็มาที่หลังถามว่า AS อยากมาให้แชร์เสากับฮัชไหมคือในแง่ของการแข่งขันก็ต้องไม่อยากใช่ไหมฮะคือไม่มีกฎอะไรมันก็เป็นอย่างนี้ฮะอันนี้ผมก็เลยไอ้ข้อเสนอผมก็เลยอยากจะให้ดูในเรื่องของการแชร์ดาร์คไฟเบอร์นะครับซึ่งเหมือนถนนกับการแชร์แบบเสาเป็นไปได้ไหมนั่นคือมันต้องเป็นการเปลี่ยนสตรัคเจอร์นิดหนึ่งไม่งั้นถ้าเราบอกว่าอยาก